สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทัวลงยับเศร้าคอมเมนต์เหยียดหนุ่มหางานให้พ่อลูกไอ้ขี้คุกเจ้าตัวบอกผมไม่ให้ค่ากลายเป็นดราม่าในโลกออนไลน์หลังจากที่มีสาวคนหนึ่งเหยียดหนุ่มที่หางานให้พ่อเพราะพ่อของหนุ่มคนดังกล่าวเคยต้องโทษคดียาเสพติดโดยผู้ใช้ทวิตเตอร์เรสเกาได้ทวีตข้อความของหนุ่มคนดังกล่าวที่โพสหางานให้พ่อของเขาโดยระบุว่าหางานรปภ.ให้พ่อซึ่งพ่อเคยต้องโทษคดียาเสพติดแต่ปัจจุบันเลิกเด็ดขาดแล้วแถมยังบอกว่าพ่อหางานทำยากเพราะมีประวัติจากนั้นก็มีหญิงคนนึงเข้ามาคอมเมนต์ต่อว่าหนุ่มคนดังกล่าวด้วยถ้อยคำหยาบคายเหยียดหยามรวมทั้งถ้อยคำที่รุนแรงถึงขั้นด่าว่าลูกไอ้ขี้คุกจากนั้นก็มีการขุดประวัติพบว่าหญิงคนนี้เองก็ยังโพสหางานด้วยเหมือนกันแต่กลับมาดูถูกคนอื่นหลังจากเกิดดราม่าและมีคนเข้ามาพูดคุยโต้เถียงกันด้วยเป็นจำนวนมากเพราะไม่เห็นด้วยกับคอมเมนต์ของหญิงสาวรายนี้แต่หนุ่มผู้โพสต์ก็ระบุว่าคงไม่ไปฟ้องหญิงคนนี้เชื่อว่าน่าจะเป็น Facebook ปลอมที่เพิ่งสร้างขึ้นมาและไม่ให้ค่าผู้หญิงคนนี้ตั้งใจหางานให้พ่ออย่างเดียวขณะเดียวกันทัวร์ไปลง Facebook ของผู้หญิงคนนี้จนต้องปิด Facebook ไปขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ